ที่ชื่อว่าผู้มีจิตสงบเพราะความปราศจากกิเลสอันกระทำความเข้าไปสงบแห่งจิตชื่อว่าแก่ภิกษุเพราะการเห็นภายในสงสารภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายในสงสารนะชื่อว่าเห็นแจ้งอยู่คือพิจารณาอยู่ด้วยอำนาจของการพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมไปเป็นต้นแห่งรูปธรรมและอรูปธรรมโดยชอบคือโดยถูกต้องความยินดีที่รู้กันว่าปีติและสุขในวิปัสสนาย่อมมีด้วยความดังกล่าวมานี้เป็นความย่อแห่งคาถาในอธิการนี้แล้วการพิจารณานั้นก็คือพิจารณารูปขันธ์บ้างพิจารณาอรูปขันธ์บ้างนะมาดูคำตกต่อให้จบวิปัสสนูปกิเลสแล้วนะข้อว่าสุขก็ได้แก่วิปัสสนาสุขคือเจตสิกสุขที่สัมยุตด้วยวิปัสสนาจิตนะในว่าในสมัยนั้นความสุขอันประณีตยิ่งที่แผ่ไปทั่วร่างกายย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นคำว่าวิปัสสนาสุขได้แก่สุขทางใจอันสัมยุตด้วยวิปัสสนาจิตเพราะกายทั้งหมดย่อมเป็นสภาพอันรูปทั้งหลายอันประณีตยิ่งซึ่งตั้งขึ้นแต่สุขทางใจนั้นสัมผัสโดยรอบและเพิ่มพูนโดยรอบแล้วฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าที่แผ่ไปทั่วร่างกายนี้ได้แก่จิตตชรูปที่เกิดเพราะว่าความสุขที่เกิดในวิปัสสนาเนี่ยนะก็เลยทำให้ไปกระทบกับกายยังสัทธะมันเป็นโผฏฐัพพะเหมือนกันนะกระทบกับกายยังสัทธะก็ทำให้มีความสุขอันประณีตมากขึ้นอธิโมกก็ได้แก่ศรัทธาด้วยว่าศรัทธาที่สัมยุตกับวิปัสสนานั่นแหละเป็นศรัทธาที่มีกำลังจิตและเจตสิกยังจิตและเจตสิกให้ผ่องใสอย่างล้ำเลิศย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะก็คือว่าจิตที่ผ่องใสด้วยนางศรัทธามากเนี่ยผ่องใสมากจนท่านทำให้เปล่งแสงสว่างออกมาก็ได้คำว่าอธิโมกได้แก่ศรัทธาอธิบายว่าไม่ใช่อธิโมกที่เป็นเยวาปนกะเจตสิกนะก็คือไม่ใช่อยู่ในพวกอะไรปกิณกะก็ในที่นี้ศรัทธานั้นเป็นไปด้วยอำนาจการเชื่อมกรรมและผลของกรรมการเชื่อกรรมและผลของกรรมนะหรือด้วยอำนาจการเชื่อพระรัตนตรัยหามิได้นะไม่ใช่เป็นกรรมมสกตาศรัทธาหรือว่าไม่ใช่เป็นตถาคตโพธิศรัทธาโดยที่แท้เป็นเหตุผ่องใสเกินเปรียบแก่สัมยุตธรรมทั้งหลายด้วยปราศจากความขุ่นมัวคือกิเลสด้วยเหตุนั้นอาจารย์มีกล่าวว่าศรัทธาที่สัมยุตด้วยวิปัสสนาย่อมเกิดขึ้นนี่เป็นวิปัสสนาศรัทธานะศรัทธาที่เกิดเป็นไปในวิปัสสนาเรียกว่าอธิโมกส่วนปักขาหะก็ได้แก่วิริยะโดยว่าวิริยะที่สัมยุตกับวิปัสสนานั่นเองเป็นวิริยะที่ได้ประคองไว้อย่างดีไม่หย่อนนักไม่ตึงนักย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นวิริยะที่เป็นไปสม่ำเสมอพร้อมแล้วด้วยกำลังภาวนาที่เกิดขึ้นก่อนชื่อว่าปักขาหะเพราะประคองจากโกสัจฉะซึ่งเป็นฝักฝ่ายแห่งสังกิเลสเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าปักขาหะได้แก่วิริยะนะวิริยะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ภาคเพียรขยันมากในการที่จะพิจารณาในการเจริญวิปัสสนาความเกิดดับเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นผลนะถ้าเจริญไปแล้วเห็นผลเนี่ยนะมันก็ยิ่งใคร่ในการที่จะเจริญให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนอุปทานะก็ได้แก่สติด้วยว่าสติอันสัมยุตกับวิปัสสนานั่นแหละที่เข้าไปตั้งอยู่อย่างดีตั้งอยู่อย่างมั่นคงเป็นหลักไม่หวั่นไหวเช่นกับภูเขาหลวงย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นเธอกำนึงนึกหน่วงกำหนดในใจพิจารณาดูฐานะใดๆฐานะนั้นๆก็แล่นไหลเข้าไปปรากฏแก่เธอด้วยสติดุจปรโลกปรากฏแก่ท่านผู้มีทิพยจักษุฉะนั้นน้อมไปในกายก็ปรากฏทั่วทั้งกายเลยกับสตินะน้อมไปในเวทนาในจิตในธรรมะนะสติปัฏฐานก็ถึงความตั้งมั่นคำที่ว่าเข้าไปตั้งอยู่ด้วยดีคือเข้าไปตั้งอยู่ด้วยดีในอารมณ์โดยการกำหนดสภาวะตั้งอยู่อย่างมั่นคงก็คือตั้งอยู่ได้ดีเพราะเป็นธรรมชาติอันอารมณ์นั้นพึงให้หวั่นไหวไม่ได้ด้วยความปราศจากปฏิปักษ์จึงเหมือนกับเป็นหลักไม่หวั่นไหวเป็นเช่นกับภูเขาหลวงก็เพราะเป็นความไม่หวั่นไหวนั่นเองอาจารย์จึงได้แสดงสติที่เข้าไปตั้งอยู่อย่างดีนั้นในคำว่าในฐานะใดๆได้แก่ฐานะที่เข้าไปตั้งอยู่ของตนของตนเป็นรูปบ้างเป็นอรูปบ้างคือพิจารณานามบ้างรูปบ้างนะอารมณ์นั้นก็ไหลเข้าไปปรากฏแก่สติ
พระอาจารย์กล่าวว่าดุจปรโลกปรากฏแก่ทิฏฐิจักขุฉะนั้นหมายเอาหมู่สัตว์ที่หมายรู้กันว่าปรโลกซึ่งปรากฏแก่ทิฏฐิจักขุคือแก่ยถากรรมูปคตญาณแก่ยถากรรมูปคญาณ นะยถากรรมูปคญาณหมายถึงญาณที่เข้าไปกำหนดรู้กรรมนะอันเป็นเครื่องใช้ท่านถือเอาวิสัยคือวันนายตนะเพราะความที่ทิฏฐิจักขุมีปรโลกเป็นวิสัยคือมีรูปารมณ์นั่นแหละสติย่อมปรากฏอธิบายว่าย่อมชัดเจนคืออธิบายว่าย่อมเข้าไปตั้งอยู่แก่พระโยคีนั้นก็สติไหลเข้าไปสู่อารมณ์ตั้งอยู่โดยส่วนใดแม้อารมณ์ท่านก็เรียกว่าไหลเข้าไปตั้งอยู่แก่โยคีนั้นโดยส่วนนั้นเหมือนกันสำหรับอุเบกขาก็หมายเอาวิปัสสนูเบกขาและอาวัชนูเบกขาด้วยนะสองอย่างเลยอุเบกขาในวิปัสสนาจิตอย่างหนึ่งนี่หมายถึงตัตตราไม่ใช่ตตานะส่วนอาวัชนูเบกขานี่ก็หมายถึงอะไรนะหมายถึงการน้อมพิจารณานะอาวัชนะอโนทวรชนะหรือเปล่าดูสิด้วยว่าในสมัยนั้นตั้งวิปัสสนูเบกขาอันเป็นความเป็นกลางคือวางเฉยในสังขารทั้งปวงญาณมีกำลังก็เกิดขึ้นทั้งอาวัชนูเบกขาในมโนทวาราก็เกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นนะก็ได้แก่อุเบกขาในมโนทวาราชนะจิตนะอันอุเบกขานั้นเมื่อพระโยคีนั้นอาวัชนาการถึงฐานะนั้นๆย่อมนำไปอย่างกล้าแข็งดังวชิราวุธของพระอินทร์ที่ปล่อยไปแล้วดังหอกอันร้อนที่ปักลงไปในห่อใบไม้ฉะนั้นนั่นก็ทำให้ห่อนั้นไหม้ทันทีเลยนะวิปัสสนูเบกขานั้นตั้งอยู่โดยความเป็นกลางในการค้นคว้าสังขารทั้งหลายเพราะมีอารมณ์อันได้ค้นคว้าแล้วนะเพราะว่าใครทวนพิจารณาเห็นแล้วโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็มีการวางเฉยในการที่จะพิจารณายิ่งขึ้นไปนะนั่นก็เป็นการวางเฉยอย่างมากเป็นความแนบแน่นด้วยคล้ายกับสมาธิแหละก็เลยเข้าใจนะว่าได้บรรลุแล้ววิปัสสนูเบกขานั้นโดยอัดก็ได้แก่ตัตตรมัชตุเบกขาที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นเองเจตนาที่สัมยุตกับมโนทวาราชนะจิตท่านเรียกว่าอาวัชนูเบกขาเพราะเป็นไปด้วยอำนาจของการวางเฉยในอวัชนะเจตนาเหรอครับเออจะบอกว่าเจตนาเนาะความจริงนั้นน่าจะเป็นเวทนาเนาะเจตนาในการพิจารณาธรรมะในชาวนะนะเจตนาที่สัมยุตกับมโนทวาราชนะจิตท่านเรียกว่าอวัชนุเบกขาอาจจะต้องเอาดีกาอีกฉบับมาดูนะดูบาลีที่ว่าไงนี่บอกว่าเป็นเจตนาความตั้งใจท่านเรียกว่าอวัชนุเบกขาเพราะเป็นไปด้วยอำนาจของการวางเฉยในอวัชนะหมายถึงว่าวางเฉยในการที่จะรำพึงต่อไปอุเบกขาที่เป็นท่ามกลางในการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเพราะความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏได้ดียิ่งชื่อว่าวิปัสสนุเบกขานะตอนนั้นก็ไม่อยากพิจารณาต่อแล้วพิจารณาแล้วมันวางเฉยเพียงแล้วก็มันก็เท่านี้แหละก็ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเหล่านั้นเป็นของสังขารทั้งปวงเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอันเป็นความเป็นกลางคือรู้แล้วไอ้ทุกอย่างเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นและเสื่อมไปหมดแหละนั่นก็วางเฉยความเป็นกลางแต่ว่าก็ยังคงพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปในสังขารอื่นนะยกเว้นตัวอุเบกขานี่ไม่ยอมพิจารณาอุเบกขานี่เพิ่งเห็นความที่อาวัชนาการเป็นเหมือนกับวชิราวุธของพระอินทร์และหอกที่ร้อนเพราะความที่อาวัชนูเบกขาเป็นธรรมชาติกล้าแข็งด้วยความเป็นอย่างนั้นแห่งยานที่เที่ยวไปตามอุเบกขานั้นเหมือนอย่างอาวัชนูเบกขาอันมีสัพพัญญุตญาณเป็นที่เที่ยวไปในเบื้องหน้าฉะนั้นงานนี้ก็เป็นการวางเฉยในวิปัสสนานะอีกอันหนึ่งก็คือสุดท้ายนิการติก็ได้แก่วิปัสสนานิการติความพอใจในวิปัสสนาด้วยว่าความพอใจอย่างสุขุมมีอาการสงบทำความใยดีในวิปัสสนาอันประดับประดาด้วยวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นดังกล่าวมานั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจจะกำหนดจับได้ว่ามันเป็นกิเลสนะเพราะว่ายินดีอย่างมากเลยในพวกญาณพวกสติศรัทธาปีติปัสสัทธิพวกนี้นะเข้าไปยินดีว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีขนาดกามเนี่ยนะยังยินดีใช่ไหม
เพราะนั้นพวกกุศลก็ยิ่งดียิ่งขึ้นนะถ้าเกิดเป็นพวกสมถะวิปัสสนานะฌานพวกนี้ก็ทำให้ยินดีมากขึ้นเลยก็แลเมื่อโอภาสเกิดขึ้นฉันใดแม้เมื่ออุปกิเลสที่เหลือนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ฉันนั้นพระโยคาวจรก็คิดคือตื่นไปว่าก่อนแต่นี้ญาณเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยนะก่อนแต่นี้ปีติปัสสัทธิสุขอธิโมกข์ปักขะอุปทานะอุเบกขาไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยนะก่อนแต่นี้นิกันติเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยนะเราเป็นผู้บรรลุมรรคเป็นผู้บรรลุผลแล้วเป็นแน่ดังนี้แล้วก็ถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรรคเลยว่าเป็นมรรคไปถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ผลเลยว่าเป็นผลไปเมื่อเธอถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรรคว่าเป็นมรรคสิ่งที่ไม่ใช่ผลว่าเป็นผลไปเสียวิปัสสนาวิถีก็เป็นอันชะงักไปเธอก็ปล่อยมูลและกรรมฐานก็คือวิปัสสนานี่แหละของตนเสียนั่งชมนิกันติอยู่นั่นเองแทนที่จะเอาไอ้นิกันตินี้มาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนะก็ไม่ได้พิจารณาเพราะว่ามัวชื่นชมอยู่นะหลงไปกับวิปัสสนูปกิเลสนี้จะจบแล้วมัคคามัคคะญาณสัสสวิสุทธิเนี่ยนะในฎีกาท่านว่าวิปัสสนานิกันติเนี่ยแปลว่าความพอใจคือความเพ่งอยู่ในวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเป็นการแสดงท่าของวิปัสสนาก็คือเป็นการแสดงออกของวิปัสสนานั่นเองย่อมเป็นเหมือนเครื่องประดับของวิปัสสนานั้นนะทั้งหมดเลยนะวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันเป็นการแสดงออกของวิปัสสนาว่าถ้าเจริญวิปัสสนามีผลถูกต้องนะต้องมีพวกวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้นะคำว่าความใยดีได้แก่ความเพ่งเล็งคำว่าอย่างสุขุมมีอาการสงบคืออาการสุขุมมีอาการสงบเพราะความที่ความพอใจนั้นเป็นเรื่องสุขุมมีอาการสงบนั้นก็เพราะภาวนาเป็นไปอย่างมีความล้ำเลิศเพราะแม้ความที่ความพอใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องที่พึงรู้ได้ยากด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจแม้จะกำหนดจับได้ว่ามันเป็นกิเลสนะไอ้กิเลสอันนี้มันละเอียดมากๆเลยนะเพราะเป็นไปในวิปัสสนานะแล้วก็กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นะยังพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารอย่างอื่นอยู่ยกเว้นพวกอุปกิเลสเหล่านี้นะซึ่งมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณามันก็ลืมพิจารณาก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะออกจากวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้ได้สำหรับอุปกิเลสกิเลส10อย่างนี่นะก็จำแนกออกเป็น30ได้นะก็คือด้านหน้าของตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐินะแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับโอโสสวัสดีครับพันเตวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2549นะในวิสุทธิมรรคที่เราเรียนกันถึงเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสนะก็ผู้ที่จะได้มีอุปกิเลสนี้ก็สำหรับคนที่ปฏิบัติถูกเท่านั้นแล้วก็มีการปรารภความเพียรเสมอจนกระทั่งได้ถึงระดับอุทยพยญาณ นะจึงจะมีอุปกิเลสนี้ได้อุปกิเลสนี้ถ้าเรียนมาดีนะถ้าเรียนมาดีก็สามารถข้ามได้แต่ถ้าเรียนมาไม่ดีก็จะติดอยู่ที่อุปกิเลสนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมมุทัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมนะทางการศึกษานี่ก็เป็นมูลสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเพื่อที่จะน้อมเอาไปประพฤติปฏิบัตินะมาดูอุปกิเลส10นั้นนะ10อย่างนี้ก็ตั้งแต่โอภาสนะโอภาสเป็นอภิยกตะนะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลญาณเป็นกุศลปีติเป็นกุศลปัสสัทธิเป็นกุศลแล้วก็สุขอธิโมกข์ปักขาหะก็คือวิริยะนะอธิโมกข์นี่หมายถึงศรัทธาอุปทานะก็คือสตินะอุเบกขาก็คือตัตตระมัจจตตาพวกนี้เป็นกุศลหมดเลยนะนิกันติอันสุดท้ายเป็นอกุศลคือโลภะนะเพราะฉะนั้นก็มีอกุศลจริงๆนะอันเดียวแต่ว่าไม่รู้ทันในกุศลเหล่านั้นว่ากุศลเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าไปกำหนดรู้ว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เป็นอารมณ์ของตัณหามานะทิฏฐิน้ำก็เลยเป็นอุปกิเลสไปความจริงแล้วเป็นอารมณ์ของอุปกิเลสต่างหากนะเขาก็เรียกว่าอุปกิเลสด้วยนะอุปกิเลส10นั้นจำแนกได้เป็น30ก็ได้นะจำแนกออกเป็น30ก็ได้
เมื่อวานพูดถึงดีกาหรือยังวิปัสสนาสุขวันนี้พูดถึงดีกาตรงนี้มั้งคำว่าวิปัสสนาสุขได้แก่สุขทางใจอันสัมยุตด้วยวิปัสสนาจิตเพราะกายทั้งหมดเป็นสภาพอันรูปทั้งหลายประณีตยิ่งซึ่งตั้งขึ้นแต่สุขทางใจนั้นสัมผัสโดยรอบและเพิ่มพูนในรอบแล้วส่วนอธิโมกก็ได้แก่ศรัทธาไม่ใช่อธิโมกที่เป็นเยวาปนกะอันที่นี้อ่านแล้วนะเพราะว่าวิปัสสนานิการติความพอใจคือความเพ่งอยู่ในวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเป็นการแสดงท่าของวิปัสสนาหมายถึงว่าอาการแสดงออกของวิปัสสนานั่นเองแล้วตรงนี้อ่านแล้ววิปัสสนูปกิเลสนี้เป็นเครื่องประดับนะอันประดับประดาไปด้วยวิปัสสนูปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นเป็นเครื่องประดับของวิปัสสนานั่นแหละความใยดีได้แต่ความเพ่งเล็งอย่างสุขุมมีอาการสงบคืออาการสุขุมและมีอาการสงบเพราะความที่ความพอใจนั้นเป็นเรื่องสุขุมมีอาการสงบก็เพราะภาวนาเป็นไปอย่างมีความล้ำเลิศเพราะแม้ความที่ความพอใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องที่พึงรู้ได้ยากนะอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจแม้จะกำหนดจับได้ว่ามันเป็นกิเลสนะแม้บรรดาวิปัสสนูปกิเลสมียานเป็นต้นตามที่ได้แสดงแล้วเหล่านี้คำว่าเมื่อวิปัสสนูปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพื่อแสดงการยึดถือว่าเราเป็นผู้บรรลุมรรคแล้วเป็นต้นในเมื่อวิปัสสนูปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอุปกิเลสทั้งหลายจะเกิดขึ้นแม้ในขณะเดียวกันก็หาไม่ได้แสดงว่าเกิดแตกต่างกันนะอันหนึ่งการพิจารณาเล่าก็ย่อมมีเป็นแผนกแผนกก็หมายถึงการพิจารณานั้นก็มีความแตกต่างกันการพิจารณาอุปกิเลสเนี่ยแหละมันก็ต้องพิจารณาคนละครั้งอยู่แล้วจะพิจารณาพร้อมๆกันได้ยังการพิจารณาเล่าก็ย่อมมีเป็นแผนกแผนกไปนะเดี๋ยวดูข้อความในตรงนี้นะก็คือท่านจะจำแนกอุปกิเลส10เป็น30นี่แหละคำว่าก่อนแต่นี้นิการติเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยนะนี้แสดงกล่าวไว้ด้วยอำนาจแห่งอำนาจแสดงสภาวะแห่งธรรมแต่หาได้กล่าวด้วยอำนาจความเป็นไปแห่งจิตอย่างนั้นของโยคีในเวลานั้นไม่เพราะว่าโยคีนั้นจะรู้นิการตินั้นว่าเป็นนิการติในเวลานั้นก็หามิได้ความจริงแล้วไม่รู้จักหรอกแต่ว่าธรรมะเนี้ยนะมันไม่เคยคึกเรานะเพราะนั้นเราได้บรรลุแล้วล่ะแต่มันเป็นนิการติเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีการยึดถือว่าเราเป็นผู้บรรลุมรรคซึ่งมีนิการตินั้นเป็นวิสัยทีเดียวถ้าเกิดไปรู้มันก่อนเลยนะเพราะเหตุนั้นโยคีนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความยินดียิ่งในภาวนาเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยหนอเราคงเป็นผู้บรรลุมรรคแล้วแน่แท้นิการติเนี่ยสุดท้ายนะมาดูอุปกิเลส10จำแนกเป็น30ก็แลในวิปัสสนูปกิเลส10นี้วิปัสสนูปกิเลส9มีโอภาสเป็นต้นท่านเรียกว่าอุปกิเลสเพราะเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งที่เกิดเป็นอารมณ์นั่นเองแห่งอุปกิเลสมิใช่เพราะเป็นอกุศลนะแต่นิการติเป็นตัวอุปกิเลสด้วยแล้วก็เป็นวัตถุแห่งอุปกิเลสด้วยเป็นทั้งที่ตั้งเป็นทั้งอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งตัวกิเลสอุปกิเลสอันหนึ่งว่าโดยเป็นวัตถุวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายนั่นก็เป็น10แต่ว่าโดยคาหะคาหะหมายถึงความถือเป็น30ท้วนเป็นอย่างไรก็อุปกิเลสเป็น30ท้วนด้วยอำนาจคาหะดังนี้ก็คือเมื่อถือเอาว่าโอภาสเกิดขึ้นแก่เราดังนี้ก็เป็นทิฏฐิคาหะนะความถือด้วยอำนาจของทิฏฐิน่าจะเป็นโอภาสเป็นเรานะเมื่อถือเอาว่าโอภาสน่าชอบใจหนอเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการถือว่าถือเป็นมานะคาหะความถือด้วยมานะเมื่อเพลิดเพลินชมโอภาสอยู่ก็เป็นตัณหาคาหะความถือด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาเนี่ยมีความยินดีพอใจว่ามันดีนะยินดีพอใจเพื่อเพลินนะส่วนมานะนี่ก็ถือว่ามันดีนะแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยก็ยึดถือว่าเป็นเราอะนะ
มีตัวเราแล้วก็มีโอภาสเกิดขึ้นในเราในโอภาสมีคาหะสามด้วยอำนาจทิฏฐิมานะและตัณหาดังกล่าวมาชนิดแม้ในอุปกิเลสที่เหลือทั้งหลายก็อย่างนี้เหมือนกันก็เลยเป็น30นะคูณกับคาหะสามพระยุคาวจรผู้ไม่ฉลาดไม่คงแก่เรียนนะหมายถึงว่าปริยัติไม่ช่ำชองเพียงพอนะย่อมหวั่นไหวไปย่อมฟุ้งซ่านไปในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งคาหะสามนั้นย่อมตามเห็นอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นแต่ละอย่างว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็ด้วยตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวเป็นคาถาไว้ว่าพระโยคาวจรผู้ไม่ฉลาดย่อมหวั่นไหวไปต่างๆในเพราะโอภาสญาณปีติปัสสัทธิสุขอธิโมกปัคคาหะอุปัฏฐานะอุเบกขาอุเบกขาในวิปัสสนานะและอุเบกขาในอาวัชนะด้วยนะอุเบกขาเวทนาในมโนทวารชนะนะแล้วก็นิกันติซึ่งเป็นเครื่องสะดุ้งสะเทือนแห่งจิตก็คือทำให้จิตฟุ้งซ่านเองฝ่ายพระโยคาวจรผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตคงแก่เรียนถึงพร้อมด้วยพุทธิก็คือความรู้เมื่ออุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกำหนดพิจารณาเห็นมันด้วยปัญญาอย่างนี้ว่าโอภาสนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วล่ะก็แต่ว่าโอภาสนี้นั้นไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาดังนี้บ้างหรือมิฉะนั้นความพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมมีแต่เธอว่าถ้าว่าโอภาสนั้นพึงเป็นอัตตาไซจะถือเอาว่ามันเป็นอัตตาก็ควรละแต่นี่มันเป็นอนัตตาแท้มาถือเอาว่ามันเป็นอัตตาเพราะเหตุนั้นโอภาสนั้นจึงเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยอัตว่ามีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะอาจว่าถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นดังนี้บ้างนะเพราะในอาการที่จะมีความรู้สึกตัวแล้วก็เข้าไปเพ่งเข้าไปพิจารณารู้ว่าโอภาสเลยนะมันก็เป็นสิ่งที่แปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันอันนี้มันถึงจะกลับเข้ามาถูกทางนะตอนนี้มันยังอยู่ในมัคคามัคคะนะญาณทัศนวิสุทธินะยังกำลังคลำอยู่คือเป็นทางหรือไม่ใช่ทางทางหรือไม่ใช่ทางนั้นถ้าแม่นปริยัติมันก็คำทางถูกต่อไปมันก็จะเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมันกำลังจะข้ามแหละว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทางคำพรรณนาทั้งปวงพึงนำมากล่าวให้พิสดารโดยในที่กล่าวแล้วในอรูปสัตตกะเถิดนี่เอาความรู้ในอรูปสัตตกะมาพิจารณานะเนี่ยแต่มันเป็นระดับของอุทยพยานนะเห็นไหมว่ามันยังปนกันย่าอยู่นามยังปนกันได้อยู่นะนามไม่ได้ขาดกันเลยหรอกว่ายานไหนก็ยานนั้นเลยไม่ต้องมาพิจารณาถึงยานต่างๆอีกนะอันหนึ่งคำพรรณนาในโอภาสเป็นฉันใดแม้ในอุปกิเลสที่เหลือก็ฉันนั้นก็พิจารณายานบ้างปีติบ้างปัสสัทธิสุขอธิโมกนะแล้วก็ปัคคาหะอุปัฏฐานะอุเบกขารวมทั้งนิกันติก็คือเจ้าตัณหาด้วยแหละนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพระโยคาวจรครั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ย่อมเข้าใจโอภาสได้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมเข้าใจญาณ นะจะตั้งถึงปิติจะตั้งถึงนิกันติเลยนะว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเข้าใจได้อย่างนั้นอยู่ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวเป็นคาถาไว้ว่าปัญญาของพระโยคาวจรผู้ใดเชี่ยวชาญคือรู้เท่าฐานะที่ตั้งขึ้นของอุปกิเลสสิบนี้พระโยคาวจรผู้นั้นย่อมเป็นผู้ฉลาดในธรรมมุทธัจจะก็คือความตื่นอุปกิเลสว่าเป็นธรรมและย่อมไม่ถึงซึ่งความฟุ้งซ่านไปก็คือเข้าใจว่าได้บรรลุมรรคผลแล้วนะถ้าเป็นผู้ที่ทรงปริยัติก็จะรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงระดับอุทยพยญาณเท่านั้นเองมันไม่ใช่การบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประดับของวิปัสสนาการที่มีปัญญาคมเฉียบขึ้น
หรือว่ามีปีติมีความสุขต่างๆเหล่านี้สรุปความพระโยคาวจรนั้นเมื่อไม่ถึงซึ่งความฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ก็ถางชัดคืออุปกิเลส30ประการนั้นได้แล้วกำหนดทางและมิใช่ทางลงได้ว่าธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นมิใช่ทางส่วนวิปัสสนาญาณอันพ้นจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาเป็นทางญาณของพระโยคาวจรนั้นอันรู้ทางและมิใช่ทางว่านี่เป็นทางนี่มิใช่ทางตั้งอยู่อย่างนี้พึงทราบว่าชื่อว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิก็แลด้วยวิสุทธิเพียงเท่านี้เป็นอันพระโยคาวจรนั้นได้ทำความกำหนดสัจจะได้ทั้งสามแล้วก็คือทุกขสัจสมุทัยสัจแล้วก็มัคคสัจนะจะเอาในไหนดีมันได้สองในเลยนะในของญาตปริญญากับในของตีรณปริญญาใช่ไหมครับท่านในของญาตปริญญาเนี่ยก็คือพิจารณานามรูปเป็นการพิจารณาทุกขสัจพิจารณาปัจจยะปริกหายานก็เป็นสมุทัยสัจนามมรรคก็คือส่วนเบื้องบนก็คือพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อไหร่หรือว่าการเข้ากำหนดรู้นามรูปการพิจารณาปัจจัยในไหนเป็นมรรคอัธยาศัยในการน้อมไปในพระนิพพานนั่นก็เป็นนิโรธนะส่วนถ้าก็เป็นตีรณปัญญาพิจารณาถึงการเกิดขึ้นโดยขณะและความดับไปโดยขณะองค์ขันธ์5เป็นทุกขสัจพิจารณาถึงการเกิดขึ้นโดยปัจจัยนั้นเป็นอะไรเป็นสมุทัยสัจการพิจารณาถึงความดับโดยปัจจัยอันนั้นก็เป็นนิโรธสัจนะมรรคสัจเป็นตัวเข้าไปกำหนดรู้ความจริงแล้วก็ได้ทำความกำหนดสัจจะ3แล้ว